ม้าหยุดยำยังคะเนี่ยยังเลยเจ๊หนึ่งแซ่บตำปากครับถนนคนเดินประจวบคีรีขันธ์นะฮะนี่ครับเป็นร้านยำอีกร้านหนึ่งนะที่ยำแซ่บนะทะเลซีฟู้ดนะมีทั้งแบบสุกแล้วก็แบบสดนะฮะสวัสดีครับเจ๊หนึ่งโจไม่ติดตากันผมกลัวนะผมก็กลัวคุณเหมือนกันนะครับโอ้ยังไม่อยู่จำเลยเหรอขายยาวๆเนาะวันนี้ก็มีเหมือนเดิมนะฮะโอ้มีกั้งด้วยเนาะรู้สึกกั้งกุ้งปูปูม้าแซลมอนนะมีกั้งด้วยนะเมื่อกี้ตัวเท่าไหร่เจ๊เลยครับอันนั้นลูกอะไรส้มจ้ะอีกแล้วส้มกินเปลือกลูกค้าชอบนะส้มกินเปลือกมาอีกแล้วนะฮะมีพี่โจนี่แหละไม่กินอยู่คนเดียวไม่หรอกไม่หรอกกลัวผมกลัวของแปลกกินส้มทั้งเปลือกนะโอ้โหเคี้ยวได้ทั้งเปลือกเลยมันจะออกเปรี้ยวหวานใช่ไหมคนสวยใช่ค่ะเปรี้ยวหวานลูกค้าบอกว่าใช่ค่ะกระบี่โถลูกค้าบอกก็โดนบังคับกินนี่รอบใหม่นี่หนึ่งขูดขึ้นแล้วนะตกลงล่ะต้องเอาลงดินเลยเต็มใจกินเหรออ๋อเต็มใจกินนะแม่ขายยัดเยียดแล้วก็เลยกินเต็มใจกินนะแล้วทำไมมีอะไรแปลกๆได้นู้นมีอะไรนะหลายบัวหลายอะไรนะจ้าหลายบัวทำไมมีหลายบัวด้วยโอ้ร้านนี้เขามีอะไรแปลกๆอยู่เรื่อยนะแม่ค้าก็แปลกแล้วแม่ค้าก็แปลกนะฮะแปลกเข้าไว้ชีวิตต้องแลกเสียดายมีแฟนติดเกมนะฮะต้องพาไปเริ่มท่ากระบอกนะฮะท่ากระบอกเอาไม่อยู่นะนี่ครับน่าจะต้องไปเริ่มกระบอกฟาดเลยทีนี้ต้องไปเริ่มดาวองคารด้วยเหรอครับเป็นหัวหน้าแก๊งเด็กใช่ไหมแก๊งเด็กแอบแซวนะแอบแซวเดี๋ยวแกโกรธแอบกินกันเลยหลงลืมอะไรต่อเลยเนาะโหดมากอะดิเออลืมเลยโอเคลืมชูรสนี่แหละขายดีเนี่ยร้านนี้บอกเขาไม่ใส่ชูรสนะใช่ฮะต้องถามลูกค้าอร่อยไหมคะไม่ใส่ชูรสแม่ค้าชูอยู่แล้วเนาะใช่เอาจริงๆแล้วเราแอบใส่ไว้ในน้ำเชื่อมแล้วนะฮะใส่ไปในน้ำเชื่อมแล้วใส่2กิโลเลย2กิโลก็ถูกแล้วบอกไม่ชูรสมาพูดเล่นนะฮะเขาไม่ได้ใส่ชูรสใส่กัญชาจะท่อมกันท่อมกินอยากกินแล้วอยากกินอีกฝั่งหนูปลาร้ากุ้งอะไรนะกุ้งสุกไข่แดงแม่ดูในโชว์หน่อยดิมีอะไรบ้างนี่เนี่ยโชว์หน่อยดิ โอ้โหเพียบเลยเดี๋ยวช่วยไล่มังวันอย่าไปช่วยไล่มังวันก่อน นี่หมึกไข่ ออกไข่แมงดา อะไรนะอะไรนี่หอยแครงปลาไอ้ไข่แซลมอนปลาทูอุ้ยยำปลาทูก็มีนะจริงจริงต้องเชียร์นะยำปลาทูนะบางคนก็ไม่รู้เนาะยำปลาทูนะแซลมอนนี่ครับเทียบเลยมีไข่ปูด้วยนะวัตถุดิบเทียบเลยนะเนี่ยมาได้เลยนะฮะไม่อั้นนะร้านนี้ขายกันนะฮะยาวๆเลยโอ้วัตถุดิบเทียบเผ็ดน้อยปลาร้าได้ปิดเลยฟูงบินต่ำฟูงบินต่ำเยอะแมงวีแมงวีด้วยนะใช่แล้ว
น่ากลัวกว่าแมงวันนะมันไล่ยากของคนสวยเอาอะไรลูกมะม่วงกุ้งสดไข่แข็งมะม่วงกุ้งสดไข่แข็งแค่เราสีม่วงไปปลูกขึ้นแล้วนะพี่โจเดี๋ยวรอบหน้าให้ไปพี่โจไปฝังดินในดินชื้นชื้นจริงเหรอขึ้นเลยโอเคโอเคหนึ่งของหนึ่งได้สองต้นแล้วดีมากไม่รู้จะออกหัวป่ะนะแต่มันเริ่มแตกสูงเลยอ่ะใบสีเขียวม่วงเลยมันต้นละหัวเองเหรอนะต้นออกต้นละหัวเองเหรอน่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นหัวเหมือนมันหรือเปล่าเวลาออกก็เลยลองลองดูลองดูออกรากแล้วอ่ะตอนแรกคิดว่าจะไม่ออกรากเลยเคยไปขยับดูเอาออกรากเลยลองกินนะงอกง่ายไอ้นี่ก็เอาหัวอย่างเงี้ยค่ะไปจิ้มแครอทขึ้นใบแล้วมันร้อยสามสิบห้าเป็นพันนะจ๊ะต่อได้เลยนะครับต่อได้เลยว่างแล้วครับอันนี้เป็นเมนูใหม่เจ๊หนึ่งเราก็มาเสิร์ฟมันไหลบัวเหรอไหลบัวจ้ะมันเป็นไหลบัวอ๋อเป็นไหลบัวนะฮะค่อนข้างจะใหญ่ไหลบัวขนาดก็จะกรอบอ๋อไหลบัวใช่ใช่ไหลบัวตรงนี้มาครับเสร็จแล้วนี่ครับไข่แดงไข่แดงนะฮะไข่มันแดงทำยังไงดีอ่ะตะวันบอกปูไข่มันแดงกั้งนี่มาจากไหนเอ่ยนี่กั้งน่าจะไม่แน่ใจกั้งบ้านเราป่ะไม่ใช่ไม่ใช่เนาะน่าจะเพชรบุรีนะส่วนใหญ่เพชรบุรีเขาวิ่งเพชรอ่ะจะเอามาชะอำเขาบอกเลยจะชะอำกั้งมันจะอยู่ตามป่าชะเลนเนาะอยู่ในรูนะฮะอันนี้เป็นกั้งรูกั้งไข่เยอะนะคนนี้กั้งไข่ด้วยเหรอใช่มันน่าจะมีวันนี้ตัดเจอใบไข่หลายตัวนี่ครับใครอยากชิมเมนูสุขภาพนะฮะมาทานได้นะร้านเจ๊หนึ่งนะครับยำผลไม้ถ้าใครไม่ทานพวกทานเลซีฟู้ดก็มาทานนี่ผลไม้นะฮะเฮลตี้เฮลตี้ได้ในแบบนี้นะนี่คลีนฟู้ดกู๊ดเทสนี่ครับผลไม้น่ากินมากนะฮะร้านนี้มีอะไรให้ลองแปลกๆเยอะค่ะเออนี่ผมดูแล้วมันมีเยอะมากมีส้มมีองุ่น3สีค่ะองุ่น3สีแล้วส้มอะไรที่กินน้ำเปลือกน่ะอันนี้ส้มแท้เจอดูอันนี้เป็นส้มกินน้ำเปลือกมันมี2,000นะอันนี้จะออกหวานทั้งลูกเลยเอออันนี้เปรี้ยวหวานเปลือกหวานน่าไปกับแก้มนะใช่แก้มเบียร์เนาะใช่สุดยอดเลยบางคนก็มาใส่ยำซัมมอนหรือยำปูม้าอย่างเดียวนะให้ใส่แต่ส้มอย่างเดียวมันก็เขาบอกว่ามันซ่าซ่าหอมหอมมันซ่าซ่าหอมหอมถ้าลูกค้าชอบกินแบบซ่าซ่าทีเดียวครับ
มาขายกันแบบนี้นะฮะอย่าลืมมาอุดหนุนเจ๊หนึ่งนะครับใครมาที่ถนนคนเดินนะอยู่ไม่ไกลจากร้านประจำก็ชายทะเลทุกวันเลยค่ะชายทะเลเนาะอยู่ไม่ห่างจากร้านเจ๊เล็กเท่าไหร่นะอยู่บริเวณ4-5 ล็อกก็เจอแล้วนะฮะขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสินิโกทัวร์ชาแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับ